การเยาวชนไทยหัวใจเดียวกันเป็นความพยายามหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนใต้ของสำนักงานศาลยุติธรรมโดยนำเยาวชนมุสลิมจากจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและ4อำเภอในจังหวัดสงขลารวมทั้งสิ้น80คนมาอบรมความรู้เรื่องกฎหมายรวมทั้งทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับเยาวชนมุสลิมจากภาคอื่นๆที่โรงแรมบัดดี้ออริเอนทัลริเวอร์ไซด์ปากเกร็ดสถานการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ดูรุนแรงและน่ากลัวในสายตาของคนนอกพื้นที่จนน้อยคนนักที่จะกล้าลงไปเยี่ยมเยือนแล้วน้องๆที่ต้องดำเนินชีวิตประจำวันแล้ววันเล่าในพื้นที่นั้นล่ะพวกเขาเคยมีความคิดที่จะย้ายถิ่นฐานหนีไปจากความรุนแรงเหล่านั้นบ้างไหมหนูไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยค่ะไม่เคยคิดแม้แต่วินาทีเดียวว่าหนูเนี่ยจะออกไปจากบ้านจะออกไปจากเบตงบ้านของหนูญาติๆของหนูทุกคนของหนูที่หนูรู้จักก็อยู่เบตงกันทุกคนขนาดญาติพี่น้องอยู่ได้แล้วทำไมอ่ะเราอ่ะก็อยู่ได้เหมือนกันสิแค่นี้มันก็อบอุ่นแล้วนะหนูมีความสุขมากอยู่เบตงไม่ค่ะหนูไม่เคยคิดที่อยากจะออกจากพื้นที่เลยหนูเกิดตรงนั้นหนูรักพื้นที่ตรงนั้นทุกคนมีน้ำใจซึ่งกันและกันสามัคคีกันไปซื้อของราคา10บาทแต่เรามีตังค์อยู่5บาทแต่เขาไม่คิดตังค์อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่หนูรู้สึกว่าทุกคนรักกันจริงๆไม่เคยคิดที่อยากจะย้ายคิดอย่างเดียวว่าบ้านเรานี่แหละดีที่สุดต่อให้สถานการณ์รุนแรงถ้าอย่างนั้นคนเราจะอยู่ในชีวิตประจำวันต้องอยู่กับการระมัดระวังตัวอยู่เสมอไม่ใช่ว่าจะใช้ชีวิตอย่างประมาทไม่ใช่ถึงแม้จะมีความรุนแรงแถวๆบ้านผมแต่ผมไม่คิดที่จะออกจากพื้นที่เลยครับเพราะว่าเราอยู่มาตั้งแต่เกิดเราผูกพันกับพื้นที่ครับมีความผูกพันกับพื้นที่ก็อยู่บ้านเราสบายสุดครับหนูว่าบ้านหนูเองหนูน่าอยู่ที่สุดแล้วค่ะดีกว่าไปอยู่ต่างถิ่นบางทีเราก็ยังไม่รู้นิสัยบางใจคอของคนบางคนนะคะที่อยู่ในต่างถิ่นถ้าบ้านเกิดหนูก็ว่าดีนะคะเพราะว่าอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไม่ได้ทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันมีอะไรก็แบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะความรักท้องถิ่นที่ตนถือกำเนิดมาทำให้เหล่าเยาวชนมุสลิมเหล่านี้ตัดสินใจมาร่วมโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกันซึ่งจัดขึ้นเป็นรุ่นที่2แล้วโดยน้องๆทั้งหมดจะได้รับการอบรมความรู้เรื่องกฎหมายเบื้องต้นที่เยาวชนควรทราบกระบวนการพิจารณาคดีของศาลรวมถึงสิทธิและหน้าที่ของเด็กและเยาวชนตามกฎหมายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายท่านเช่นคุณเมธินีชโลธรผู้พิพากษาศาลฎีกานายเนติภูมิมายสกุลผู้พิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือนายดลบุญนาคผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาครนายคมวัฒน์เอี้ยงอ่องผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดนครพนมและนายอดุลขันทองผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกาเป็นต้นในการบรรยายหัวข้อการระงับข้อพิพาทนั้นมีการฝึกปฏิบัติให้เหล่าเยาวชนไทยหัวใจเดียวกันได้ลองไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทกันด้วยทางออกของความขัดแย้งที่ไม่ต้องขึ้นศาลหรืออาศัยความรุนแรงก็คือการนั่งลงแล้วเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อหาจุดที่คู่กรณีพอใจที่สุดนั่นเองที่ผมเข้าร่วมโครงการนี้เพราะว่าอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายจะได้เอาไปนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและเอาไปช่วยพี่น้องแถวสามจังหวัดที่ได้รับได้ครับชาวบ้านเขาไม่มีความรู้อะไรเลยโดนเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบที่มาร่วมโครงการนี้ก็คืออยากจะได้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเพื่อไปพัฒนาประเทศเพื่อไปพัฒนาประเทศแล้วก็บ้านเมืองให้สงบสุขเพราะว่าบ้านเมืองของหนูสามจังหวัดภาคใต้เนี่ยก็คือมีความไม่เข้าใจทางด้านกฎหมายเยอะแยะค่ะเพื่อจะให้ไปเผยแพร่เพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าความยุติธรรมเนี่ยก็คือเกิดขึ้นได้นอกจากการอบรมความรู้เรื่องกฎหมายแล้วเหล่าเยาวชนไทยหัวใจเดียวกันยังได้รับของขวัญสุดพิเศษคือการเข้าเยี่ยมคารวะบุคคลสำคัญด้วยไม่ว่าจะเป็นพลเอกเปรมตินสูลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษนายนิคมไวรัตพาณิชย์ประธานวุฒิสภาและรองประธานรัฐสภานายอาสิทธิ์พิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีเป็นต้นซึ่งแต่ละท่านล้วนให้ข้อคิดซึ่งสามารถนำไปเผยแพร่เพื่อสร้างความสุขสันติในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ทั้งสิ้นท่านเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงแล้วก็ถือว่าเป็นไอดอลของหนูเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่เก่งแล้วเขาก็
ได้ให้ความรู้ได้ให้คำสั่งสอนต่างๆมากมายซึ่งเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะแล้วก็สามารถไปพัฒนาจังหวัดเราประเทศของเราได้มากขึ้นค่ะกับที่พลเอกเปรมพูดเลยคนไทยที่นับถือศาสนาพระบาทก็เป็นเจ้าของประเทศไทยการเป็นเจ้าของประเทศก็หมายความว่าเรามีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันก็จะเอาคำพูดเหล่านี้ไปบอกเขาเลยแล้วก็จะพูดถึงตอนที่สีหน้าท่านตอนพูดกับพวกเราด้วยว่าเนี่ยตอนที่ท่านบอกว่าเราทุกคนเป็นเจ้าของประเทศเราทุกคนเป็นเจ้าของประเทศเราต้องรักชาติคือแบบหน้าแบบจริงใจรู้สึกเลยว่าแบบเราต้องรักประเทศชาติของเรานะคะนอกเหนือไปจากเรื่องราวความรู้สุดเข้มข้นและประสบการณ์แสนประทับใจเหล่านี้แล้วตลอดระยะเวลาทั้ง6วันของโครงการยังมีกิจกรรมสนุกๆให้น้องๆได้แข่งขันเก็บคะแนนด้วยซึ่งแต่ละกลุ่มแต่ละสีก็วาดลวดลายใส่ความสามารถกันแบบเกินร้อยไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเชิงวิชาการที่ให้คำนิยามคำว่าเยาวชนการแข่งขันเชิงสร้างสรรค์ที่ให้ปฏิปต่อภาพเยาวชนไทยหัวใจเดียวกันหรือการต่อภาพให้สื่อถึงความเป็นกลุ่มของตนเองที่สุดการแข่งขันสุดบันเทิงที่ต้องอาศัยการออกแรงบ้างเล็กๆน้อยๆเพื่อแลกกับคะแนนภายใต้ความสนุกสนานของทุกเกมการแข่งขันสิ่งที่ถูกปลูกฝังให้เติบโตขึ้นเรื่อยๆในหัวใจน้อยๆของเยาวชนทุกดวงไปพร้อมๆกันกับกิจกรรมก็คือคุณธรรมซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญที่จะทำให้ทุกชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุขกิจกรรมส่วนใหญ่ที่พี่ให้ทำจะเป็นการแสดงความคิดเห็นในกลุ่มซึ่งในกลุ่มจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปสิ่งนี้เราจะสามารถนำไปใช้ในชีวิตในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะใน3จังหวัดใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความแตกต่างทางศาสนาแต่ละคนถ้าแต่ละคนรับฟังความคิดเห็นคนอื่นเราก็จะอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขครับช่วงเวลา6วัน5คืนในโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกันนี้ได้หล่อหลอมหัวใจทั้ง118ดวงซึ่งต่างความคิดต่างที่มาต่างถิ่นกำเนิดให้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวหัวใจที่รักความยุติธรรมและต้องการเห็นความสงบสุขกลับคืนสู่ดินแดนด้ามขวานที่พวกเขารักประกาศนียบัตรที่มอบให้กับเหล่าเยาวชนเปรียบได้ดั่งสัญลักษณ์เตือนใจถึงภารกิจสำคัญในการขยายผลสร้างเครือข่ายในท้องถิ่นของตนเพื่อนำสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปเผยแพร่ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติอันจะนำมาสู่ความสงบสุขและสันติภาพอย่างถาวรต่อไปที่ได้จากค่ายนี่ก็คืออยากจะกลับไปทำความเข้าใจให้กับประชาชนทำความเข้าใจกับคนรอบข้างพี่น้องแล้วก็อยากจะทำให้ทุกคนรู้ว่าความยุติธรรมอยู่กับทุกคนแล้วก็ทุกคนจะได้รับทุกคนค่ะจะนำความรู้ที่ได้มาไปพัฒนาจังหวัดของหนูบ้านเกิดของหนูให้มีความสงบสุขให้มีความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสันตินะครับแล้วก็ปราศจากความรุนแรงนะอยากจะให้พื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเนี่ยมีแต่รอยยิ้มมีแต่ความสงบไม่มีเสียงปืนไม่มีเสียงระเบิดค่ะเด็กพวกนี้เนี่ยเมื่อเข้ามาเข้าใจกระบวนการของศาลแล้วเนี่ยเมื่อกลับไปอยู่ในท้องที่ของเขาเนี่ยนะครับในช่วงปิดเทอมหรือในช่วงมีเวลาว่างเนี่ยเราก็จะให้เด็กเราเนี่ยมาประจำที่ศาลเนี่ยเพื่อเป็นพนักงานต้อนรับโดยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กพวกนี้เมื่อมีคู่ความในท้องที่ซึ่งพูดภาษาเดียวกันนับถือศาสนาเดียวกันมาศาลเนี่ยเด็กพวกนี้จะเป็นกระบอกเสียงเป็นผู้อธิบายเป็นผู้ให้การบริการคู่ความได้อย่างดีก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์คือให้คนในท้องถิ่นเนี่ยเขาพูดคุยกันดีโดยสำนักงานศาลเราเนี่ยสนับสนุนทุนการศึกษาให้รุ่นแรกที่เราทำไปเนี่ยเยาวชนหัวใจเดียวกันที่ผ่านการอบรมแล้วเนี่ยมีประมาณ100คนที่กระจายไปตามศาลต่างๆทั่ว3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะซึ่งเสียงตอบรับดีมากผมเชื่อว่าในรุ่นต่อๆไปเนี่ยถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆคงจะมีส่วนทำให้ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้น่าจะพัฒนาขึ้นอีกระดับ